โอ้โหเรียบร้อยครับงานเข้าครับล็อกกี้เดก้าแพ็คคู่เลยครับเทดินให้กับถนนสาธารณะที่บ้านตูมใหญ่ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพลาดท่าครับยอดอัศวินจมข้างซ้ายอีซิสุเดก้านี่จมข้างขวาครับเดก้านี่เทแล้วออกมาหลบกันตรงนี้ครับแหมพลาดพลาดเลยครับหวาดเสียวหวาดเสียวล้อหน้าลงไปครึ่งนึงล้อหลังนี่ยังไม่จมเทดินออกไงบอกฮะแม่นที่ยกได้ยังบ่บอกมันยกได้บ่สนอกยกได้อยู่นะยกได้อยู่นะทางก็หวาดเสียวอยู่แหละฝั่งนี้โอ้มาติดต้นยางพาราด้วยนะครับเดี๋ยวเขาติดร่องยกแป้งบอขอร่องบอถือกล้องโอ้ยยกมันโมเมนต์แนวสิมาเฮ็ดหัวได้ดูนี่มันบอเป็นหยังดอกบอมันอันตรายเฮ็ดสิเนี่ยก็เขาก็บ่ได้ยกแฮงเขาก็ยกแค่ครึ่งนึงคุณเส้นบอกไม่ให้ยกกลัวจะหงายจ้าเดี๋ยวพวกเนี่ยจะเสียกว่าเมียจะเสียกว่าเมียพูดตามบอมันบ่อเอียงแห้งไปไหนดอกอ๋อบ่อเอียงจริงมันมีไปดูว่าเข้าใจบ่เข้าใจเออก็ต้องเทสบ่อยันลากบ่ขึ้นหรอกมันดิลงคักกว่าเก่าแรงลงสูงมากประเภทเสียค่าเขาแรงขึ้นได้ผลถึงไหมเจ๊รอรถไถครับเอาลากออกก่อนคันนึงเฮ้ยไปอีกไปเลยสร้างไปเลยไปรุดแล้วขึ้นได้แล้วครับคันนึงเทดินออกแล้วครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเพราะประเมินดูแล้วนี่เอียงแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาที่เหลือรอลากขึ้นครับคราวนี้น้ำหนักเบาแล้วสบายแล้วคนช้างโอ้นู่นรถไถมาแล้วรถไถมาแล้วครับอัด100 โลมาแล้ว
เฒ่าแก่ก็มาครับยังก็มาอีกพ่อได้ตัวไหนล่ะอัด100โลทีเดียวเลยนะโอ้ขึ้นแล้วครับขอบคุณเสียอัดงานนี้เสียอัดจัดให้ถอยไปเทครับจุดที่ตกถนนนี่อยู่ฝั่งซ้ายนั่นเกือบไปครับเกือบแย่เหมือนกันนะเทตรงนี้แหละครับส่วนข้างหน้าครับขุนช้างครับอย่างเออคิดก่อนนี่ครับเป็นงานเทขยายไหลทางนะเอามาคนละ 3-4 เที่ยวแล้ววันนี้วัดก่อนไม่นับพาดท่าครับพาดท่าขุนช้างอย่าติดนะขุนช้างลาไปก่อนครับเหตุการณ์นี้ก็ระมัดระวังกันให้ดีครับค่ะน้องเดี๋ยวน้องย่านเหรอย่านแล้วเนาะเอ้ยโยกจังอีกแง่ไปกันก็ย่านเขาคือว่าย่านกันไม่น่าจะพอเขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าเออมันโอเคเออดีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เปิดแตกคือจุดนี้เนี่ยมันต้องถอยมันต้องถอยเข้าไปแล้วก็เคยหลบกันแล้วรอบนึงเราก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะโอเคเราก็เลยถอยเข้าไปอีกครับด้วยความที่ว่าเพื่อความรวดเร็วหน่อยประหยัดเวลาหน่อยก็เลยทำให้พลาดท่าครับลาไปก่อนครับขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางทุกท่านครับสวัสดีครับ